วันนี้นี่แปลกตานิดนึงเพราะวันนี้เป็นบล็อกเนื่องจากนี่ไปดูนี่ทอยโทเปียทอยโทเปียแม่งให้ไวเชอร์มาไม่มากหรอกแต่ว่าผมกะว่าไวเชอร์เนี่ยไหนๆเขาก็ให้มาแล้วพามาแล้วซื้อของเอาไวเชอร์นั้นแจกคนดูดีกว่าสุดวันนี้ผมอยู่กับนี่เอ๊ะเราอยู่กัน2คนไอพีแม่งหนีเที่ยวอีกแล้วนะฮะอ่างมีโปนะฮะพลาดไม่ได้เลยคนเนี้ยพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้อ่างมีโปเอาเป็นว่าคุณอุ้มจะอยู่หลังกล้องเป็นตากล้องให้นะครับเป็นบล็อกเขาเรียกบล็อกมือสมัครเล่นแต่ก่อนเข้าร้านนิดนึงเขาจะมีไฮไลท์ปกติร้านของเล่นจะมีไฮไลท์ใช่ป่ะเรามาดูไฮไลท์ของร้านของเล่นก่อนปกติแล้วเนี่ยร้านของเล่นเนี่ยเขาก็จะมีไฮไลท์ของร้านถูกป่ะโชว์หน้าร้านว่าเฮ้ยตัวที่เขาอยากจะโชว์เขาอยากจะมีเซนคนเดินผ่านไปผ่านมาคือนี่คือโซนตกโซนตกของทอยโทเปียนะอันนี้มีแกะอยู่ในหนังไปดูได้คลิปเก่าๆไอตัวนี้ดีเว้ยจริงๆอยากให้ออกวอลุ่ม2มากนะแม่งใหญ่ออกวอลุ่ม2มากคือมันจะโชว์ได้2แบบคือเป็นโชว์แบบนี้ก็ได้กับโชว์อีกอันนึงเป็นทีวีแล้วก็มีตัวละครพวกนี้ไปยืนบนทีวีสวยไอตัวเนี้ยยืนอยู่บนตู้สวยมากทอยโทเปียเขาก็จะมีแบบว่ากล่องซุ้มพวกงานอาร์ตทอยกล่องซุ้มงานแบรนด์ต่างๆมีเยอะให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็มีแบบอีกด้วยนะข้างล่างนะครับจริงๆไม่ต้องไปให้พอยเชอร์นะให้สักตัวหนึ่งอ่ะบอกทอยโทเปีย ยกให้กูสักตัวหนึ่งอ่ะตัวไหนก็ได้เนี่ย5ตัวเนี่ยกูก็ปราบปลื้มพายอินให้ทั้งเดือนเลย ไปเดี๋ยวอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่คือไฮไลท์เขาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่า okay. แล้วเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเลือกเลยไอ้เหี้ยจะไปดูอย่างอื่นก่อนแต่สะดุดตา2กล่องนี่สัตว์เลยสัตว์เพิ่งไล่ดูด้วยไอ้เหี้ยใครดูซีซั่นใครดูถึงซีซั่นไหนแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยแต่ผมตกใจเพราะว่าไอ้เหี้ยมันเป็นพลาสติกโมเดลคิดปกติอ่ะผมนึกว่ามันมีแค่โอเคเป็นเหมือนสเตจูเนาะเป็นงานปั้นขยับไม่ได้อย่างนั้นแหละแล้วก็มีแอคชั่นฟิกเกอร์ของฟิกมาใช่แต่ผมเพิ่งรู้ว่าโมเดลลอยเขาทำ My Hero Academia ด้วยเว้ยไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะแม่งเป็นต่อเหมือนกันดั้มอย่างนั้นอ่ะแต่เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดข้างหลังเนี่ยคือเขาบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยข้างในอ่ะแผงที่ต่อมันอ่ะคือแยกสีมาตามนี้เลยเห็นบอกเป็นพวกรายละเอียดดีเทลพวกเป็นลูกตาเป็นอะไรพวกนี้ก็สกรีนมาให้เรียบร้อยใช่สกรีนมาให้เพราะว่ามันจะต่างจากถ้าอย่างถ้าเราเคยเห็นเป็นพวกกันพลาอะไรเนี้ยอันนี้มันจะอาจจะต้องเป็นใช้ลูกก็จะมีแบบน้ำหรือว่าใช่ฮะเป็นมีฝอยน้ำนะติดแต่อันนี้คือแม่งใช่อันนี้คือพร้อมประกอบราคามันกล่องโอ้เดกุจะแพงกว่าปะเดกุจะ 2,300 นะทุกคนส่วนบาคุโกจะอยู่ที่ 1,800 บาทซื้อบาคุโกไปลองก็ได้เอาจริงกูชอบบาคุโกนะราคาไม่ได้แพงไม่ได้แพงราคาไม่แรงราคาไม่แรงเออ 1,800 ได้บาคุโกแล้วจริงอันเนี้ยคือต้องเป็นโซนแรกเว้ยที่เข้ามาในร้านปั๊บจะเห็นอันนี้ก่อนเลยเป็นดอยเต็มไปหมดเลยนะไอ้เหี้ยมีทั้งรู้จักและไม่รู้จักคุณรู้จักตัวไหนบ้างก็หลายตัวอยู่พี่ถ้าเป็นโซนพวกอนิเมะญี่ปุ่นพวกเนี้ยก็เอาที่เอาที่คุณต่างกันนะเมื่อกี้ที่เราไปดูมามี My Hero Academia ตอนเนี้ยที่ทอยโทเปียตอนเนี้ยมีอยู่ประมาณสัก6ตัวนะเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะ6แบบละกัน6แบบว่ามันซ้ำกันอยู่2ตัวใช่มีซ้ำแล้วก็อันนี้เหมือนจะมันต่างกันยังไงวะอ๋อต่างกันที่ชุดเว้ยใช่ครับอันนี้ใส่ชุดดำอันนี้ใส่ชุดปกติที่เราเห็นในอนิเมะใช่อันนี้น่าจะเป็นภาคไอเดอะมูฟวี่แน่เลยตัวมันมีภาคมูฟวี่ใช่แต่ใครที่จะเก็บนะแนะนำดีๆว่าดอยอ่ะมันจะราคาสูงนิดนึงไอราคาพวกเนี้ยลองเทียบกับสเกลไม่ได้นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวใหญ่แต่แม่งราคามันทำไมมันเท่าๆกันเลยอะไรเงี้ยแต่มันเทียบกันไม่ได้นะครับแล้วแต่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูดอยก็ดีใครที่มีพื้นที่ไม่เยอะผมก็แนะนำดอยนะอย่างโตเกียวรีเวนเจอร์ก็สวยจริงๆโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยเก็บเป็นดอยก็สวยแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงนะถ้าเป็นงานอย่างดอยอย่างไรอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าอยากเก็บทั้งกล่องแบบไม่อยากแกะมันออกมาเหมือนถ้าปกติผมเก็บแบทแมนถ้าใครรู้ผมเก็บแบทแมนแม็กฟาเรนเราจะรู้สึกว่าแกะออกมาแล้วเราจับท่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าอยากเก็บทั้งกล่องอย่างจูจิสึใครเป็นแฟนใครเซ็นนะตัวละครเดอะมูฟวี่ก็มีพี่เนี่ยตัวของโอคุสึยูตะก็มีใช่ไหมเดอะเมงซิคุนะลดหลั่นกันนะแต่ละตัวจะไม่เท่ากันแล้วแต่ความนิยมแล้วแต่น้ำหมีนี่แม่งคุ้มสุดเลยนะเห็นได้1,900เองนะ
แม่งได้เหี้ยอะไรเต็มไปหมดเฮ้ยเหี้ยเพิ่งเห็นไอ้ที่ไททันประเด็นที่ผมตกใจคืออะไรรู้ป่ะมันมีไททันตัวเล็กนี่เห็นป่ะเฮ้ยเหี้ยใจเย็นใจเย็นดูซูมไปในนี้นี่มันมีคนอ่ะโอ้มันเป็นมันเหมือนเป็นซีนเลยไม่เป็นกำแพงมีคนมีไททันเนี่ยอย่างเงี้ยมีกำแพงให้มีสวยแล้ว 1,900 เองไงเฮียยังมีเหลืออยู่หลายกล่องนะใครอยากได้ก็มาเอาได้เฮียสไปเดอร์แมนญี่ปุ่นน่ะอ๋อสไปเดอร์แมนตัวเอเออลองดูมาดูว้าวเย้เย้เย้ว้าวเย้เย้เย้ว้าวนี่เป็นป๊อปอัพพาเลทอยากจะให้ดู2ตัวนี้ใครทันบ้างใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้บ้างไอ้สมิธทันของเอ้ยเรชามี2ตัวนะที่ทอยโซเปียนะมีคู่เลยนะอินุยาชาแล้วอันนี้มีของไหนด้วยเป็นเวอร์ชันนี้ด้วยนะเป็นเวอร์ชันไนท์โหมดนะคือเป็นเวอร์ชันผมดำคือปกติอินุยาชาจะผมขาวแต่มันจะมีอยู่คืนนึงอ่ะจำไม่ได้ว่าเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงหรืออะไรนี่แหละจะทำให้ผมเขาอ่ะกลายเป็นสีดำแล้วพลังเขาจะหมดใช่ซึ่งไอเนี้ยเขาจะไม่ค่อยทำออกมาเนี่ยเฮ้ยใครตามเก็บอยู่ใครตามเก็บอยู่อินุยาชะมาโดนได้ไม่ได้มีเหลือ2ของท้ายด้วยนะคือมีพอมาได้ตัวละ 1,800 ประมาณเนี้ยแถวๆนี้นะลองถามเขาดูมาแล้วลองถามเขาดูป๊อปอัพพาเลทป๊อปอัพพาเลทเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะบอกก็ได้มันไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะคือมันจะฟีลถ้าเป็นผมเก็บอ่ะก็คือฟีลเหมือนพวกไอรอนสตูดิโองาน PVC ตั้งได้เลยระวังอย่างเดียวก็คือระวังเรื่องอุณหภูมิเท่านั้นเองคุณะอะไรนะเรียมิงสุคุณะเออเรียมิงสุคุณะ 9,000 ใครเงินเหลือๆก็มาเก็บไปได้แต่สวยนะสวยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปสเกลมันจะใหญ่กว่าคือปกติในพวกของอัพพาเลทเนี่ยสเกลมันจะตัวแค่นี้ใช่ป่ะเออแต่อันนี้มันจะมีพร็อพมีงานเค้าเรียกอะไรเป็นฉากอ่ะเออแล้วก็เป็นแอคสวยๆนั่งอยู่อะไรเงี้ยสเกล1:7สเกลอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะเออแต่ว่าสามารถไปนั่งโตตั้งโชว์ได้ถ้าใครแบบเก็บป๊อปอัพพาเลทอยู่แล้วอย่างเงี้ยโซนนี้เป็นโซนของฟิกมานะถัดออกมานิดนึงสเกลมันผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เก็บฟิกมาปกติผมจะเก็บแบบพวก SSF Marfec อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสเกลมันประมาณเนี้ยมันประมาณเนี้ยก็น่าจะประมาณ1:12บ้างแต่แถวนี้นะเออไม่แน่ใจว่ามันคาดเคลื่อนกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยที่ถูกใจไงพวกเนี้ยเนี่ยอย่างพวกแอตแทคไททันอย่างเซนฮิลอย่างเงี้ยเชี่ยสวยเดี๋ยวเราเริ่มมาดูชอบสายนี่ไงคือผมจะมีชั้นนึงที่เป็นแบบเอาไว้วางพวกวิลเลียนพวกแบบว่าพวกโหดพวกวิลเลียนพวกตัวไล่ในหนังตัวไล่ในเกมอะไรเงี้ยจะวางเป็นชั้นนี่ก็ได้นะเซนฮิลเนี่ยบับเบิ้ลเฮดแต่ผมอ่ะไม่ได้เก็บฟิกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเราก็อาจจะคิดนิดนึงเพราะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเพื่อนไงแต่จริงๆอ่ะผมเห็นกล่องหนึ่งเว้ยในนี้ผมลังเลมากเลยนี่ Figma Plus ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นพร็อพโดยที่มันจะแถมเครื่องเกมเนี่ยให้เฮีย yeah. ที่สำคัญคือมีตลับเกมไว้ด้วยตลับเกม Sonic ตลับเกมไอ้เฮีย yeah. แล้วเราเอามาจัดเป็นพร็อพตั้งเล่นอย่างนี้ได้ลองดู เหลือกล่องสุดท้ายนะในนี้ส่วนตัวนี้กำลังลังเลอยู่ไม่แน่ใจเรื่องสเกลเท่านั้นเองแหละมีตัวหนึ่งสะดุดตามากไอ้ที่ผมอ่ะเป็นแฟนหนังใครที่เป็นแฟนหนังแอนิเมชันแล้วเป็นแฟนพิกซ่านะต้องรู้จักทอยสตอรี่นี่ไอ้ซัดเปิดไลน์ได้นะเอาเอตาซิตเฮียเนี่ยไปตั้งแล้วมึงก็ค่อยๆเอาอะไรที่เป็นทอยตอรี่มาตั้ง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 สับเนี่ยเขาดอนทัสไม่เป็นไรห้ามแบบว่าไม่เป็นไรแต่ว่านี่ซิตแอนด์สกัดเขาบอกว่ามาคู่เลย 5,500 กล่องให้ดูก่อนไปขอกล่องเข้ามาดูดิงานของอะไรนี่ไม่ทราบงานของฮีโร่คลอสฮีโร่คลอสแต่ผมมีตัวนึงเป็นโรโบคอปงานมันก็โอเคดีนะคือฟีลลิ่งมันจะรู้สึกดีอะตอนผมจับโรโบคอปตัวนั้นอะน้ำหนักมันจะเป็นงานที่มีน้ำหนักนิดนึงอะ
มันจะไม่ได้แบบเบาๆเหมือนงานของญี่ปุ่นอ่ะมันอย่างเปรียบเทียบของฟิกมาก็ได้มันจะดูเบาๆกว่าเออแต่ว่าของฮิโรคอสมันจะมีน้ำหนักหน่อยเวลาเราถือมันจะรู้สึกดีเออแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบเออแต่มันจะเป็นงานแบบออกแนวของเล่นของเล่นนิดนึงอ่ะมันจะไม่ได้แบบเน้นแบบว่าเหมือนจริงเหมือนพวกแบบ SSF หรืออะไรพวกนั้นอ่ะเออเน้นน่ารักน่ารักแล้วจริงๆ SS เนี่ยก็อยากได้ SS เนี่ยอันนี้ TMNT เออถ้าใครเต่านินจาผมเชื่อป่ะผมอ่ะมีประวัติร่วมกับไอ้4เต่าเนี่ยไอ้4เต่าเนี่ยเกือบทำผมตกนรกช่วงนึงอ่ะทำไมอ่ะเพราะผมอยากจะเปิดลายเต่ามากมันจะมีช่วงนึงที่เต่ามันจะเป็นหนังถูกป่ะแล้วช่วงนั้นน่ะมันจะมีเซตงานปั้นเซตนึงโคตรสวยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ทุกคนดูอยู่แล้วผมกะว่าจะเปิดลายเต่าด้วย4ตัวนั้นด้วยเซตไอ้เซต4เต่านั่นน่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บเต่าแต่ไอ้เหี้ยเคยเด้งพอเริ่มเปิดเต่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มเก็บก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าใครจะเริ่มเก็บเต่าอ่ะก็ค่อยๆทยอยเก็บไปได้อย่าวุ่นวายมากเพราะมันมีเยอะมากเดี๋ยวนี้คือมีทั้งแบบเป็นอาร์ตทอยผสมเป็นคาแรคเตอร์ทอยดีไซน์ทอยก็มีเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ก็มีงานปั้นก็มีเยอะเพราะฉะนั้นใครจะเปิดลายเต่าก็ลองดูแต่บางทีคุณเก็บอาร์ตทอยอย่างเงี้ยเออเอาเป่าแบบนี้อยากได้เป่าแต่เป็นอาร์ตทอยตอนนี้เลย 22,000 บาทขนกลับบ้านไปอย่าไปเสียดายเงินนะ4ตัวอย่าไปเสียดายตอนซื้ออย่างป๋ามีปัญหาตอนเอาเข้าบ้านแตรีเนี่ยแตรีเดี๋ยวไปขอดูแตรีหน่อยแตรีตัวนี้จะราคาสูงนิดนึงนะเพราะมันเป็นสเกล1ต่อ10เป็นงานรู้สึกว่าเป็นไอรอนสตูดิโอถ้าเป็นงานไอรอนสตูดิโอเนี่ยเขาจะเน้นแบบเน้นเหมือนอะแล้วเป็นฟิลเหมือนงานสเตจู่ย่อส่วนปกติงานสเตจู่งานปั้นเนี่ยเราจะคุ้นชินกับแบบสเกล1ต่อ6 1ต่อ4อะไรอย่างนั้นเป็นสเกลใหญ่ไปเลยใช่ไหมแต่ Aeron Studio เนี่ยเขามันจะมีช่วงนึงที่เขาทำเป็น1ต่อ10แล้วเขาเจาะพวกกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้แล้วก็มันจะมีสแตนลีย์ที่นี่มีสแตนลีย์อยู่2แอคเดี๋ยวผมให้ดูนี่มีอยู่2แอคเป็นท่าปล่อยยายสไปเดอร์แมนนะใช่มีเหยียบอยู่บนลังกับตันอเมริกาไอรอนแมนทำท่าสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้ถ้าถามผมนะผมว่าตัวเนี้ยสวยมันมีซิมโบลของแบบลูกรักของเขาอยู่อ่ะใครไม่มีแซลลี่ก็มาจับได้มี2แอคให้เลือกแต่จริงน่าเก็บนะนอกจากแบบจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ของหนังแล้วอ่ะมันยังเป็นเขายังถือเป็นบุคคลสำคัญคนนึงอ่ะของโลกเลยแหละใช่ๆๆคือคนนี้คือแม่งถ้าไม่มีคนนี้ก็คือไม่มีเวลไม่มีมาเวลอ่ะแล้วก็ไม่มี MCU ให้พวกเราดูเพราะฉะนั้นจับได้มันใช่มันได้ในหลายๆเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยสวยมันสวยตอนนี้พี่ท็อปเหมือนเจออ๋อทุกคนไอ้ใครๆก็รู้ว่ากูอ่ะแม่งสะสมแบทแมนเดี๋ยวบอกให้พี่เขาหยิบบันไดหยิบให้หน่อยคือเนี่ยเป็นทางออกของคนโลภเว้ยเวลาเราอยากจะเก็บหลายอย่างอ่ะเราก็เลือกสักสมมติผมอย่างเงี้ยเก็บแบทแมนเราก็เลือกเก็บแบทแมนแต่เป็นแบทแมนในทุกๆอย่างเลยไงแบบิกแบทแมนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของอันนี้ด้วยนี่ของไอ้นี่สเกล400ใช่ไหมฮะ The Batman อ๋อ400กับ100ได้2ตัวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเปิดแถบโดเนท 6,900 เปิดแถบโดเนทเพราะตัวนี้เดี๋ยวบอกให้พี่เขาล็อกกุญแจไว้แล้วเปิดแถบโดเนท 6,900 ถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวกูมาเอาเลยคุณอุ้มชอบอะไรมากที่สุดในหนังชอบซีนไหนมากที่สุดหนังอ่ะชอบซีนแบทโมบิลไอซีนนั่นที่ขับไล่เพนกวินใช่ไหมใช่ใช่ที่ขับรถมันดับไปทีนึงอ่ะนั่นคือซีนที่ถือว่าเป็นแอคชั่นเดือดที่สุดในหนังเลยนะสำหรับผมอ่ะถือว่าเดือดสุดถือว่าถ้าพูดว่าแอคชั่นอ่ะนั่นคือซีนไล่ล่าขับรถมีระเบิดตุ้มตั้มอลังการเพราะว่าเดอะแบทแมนภาคเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันออกเป็นเทเลอร์มากกว่าแต่จริงๆแอบแปลกใจเหมือนกันนะที่แบบหนังเทเลอร์แต่คนชอบเยอะอาจจะเพราะด้วยอิมเมจของแบทแมนมั้งเรียกว่าจะนอนด้วยนะขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมโอเคแบทแมนฮัตช์ราคาเท่ากันไหมฮะน่าจะใกล้เคียงครับโอเคราคาใกล้ๆกันก็7,000ทอน10บาท
มีร้อยหนึ่งค่ารถกลับบ้านมีทอนร้อยหนึ่งค่ารถกลับบ้านเปิดแท็บโดเนทเปิดแท็บโดเนทเดี๋ยวเปิดแท็บโดเนทปั๊บถึง 6,900 ถึงบ้านเลยถ่ายแกะเลยถ่ายแกะให้ดูเลยแท็บโดเนทถึง 6,900 ปั๊บเนี่ยถ่ายแกะเลยคลิปแกะจะมาทันทีคลิปถึงจริงสรุปถึงจริงกูก็ต้องมาเอากลับไปจริงลองดูครับลองดูแต่ผมเก็บแบทแมนบอกไว้เฉยๆแหละเผื่อแบบมีใครบางทีเป็นแฟนหนอนหนังไงเขาแบบเอ้ยไม่รู้จะให้ของขวัญพี่ท็อปอะไรดีปกติพี่ท็อปก็เกิดวันที่6สิงหาแหละก็ไม่รู้จะให้อะไรดีแล้วก็ชอบแบทแมนมากก็ลองดูอะไรก็ได้6,900ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะผมคืนก่อนมันมีเจ้าของแล้วแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่มีด้วยความที่เราไม่ได้ช่องรีวิวของเล่นโดยตรงนะเพราะงั้นเราจะพูดตรงได้นะครับเราไม่แคร์เลยแล้วผมจะบอกว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีกับฮอตทอยฮอตทอยเมื่อก่อนไม่ได้ราคาแบบนี้นะแต่คุณภาพต้องบอกก่อนนะว่าคุณภาพงานฮอตทอยแอคชั่นฟิกเกอร์1:6สำหรับผมยังไงอ่ะอันดับ1ก็ยังเป็นฮอตทอยในยุคนี้นะอันดับ1ยังเป็นฮอตทอยแต่ราคามันก็จะแรงไปด้วยณปัจจุบันนี้คือแรงมากเนี่ย12,000ใช่มั้ยตอนนี้12,000 9,000แต่มันจะเป็นชุดผ้าใครที่เก็บฮอตทอยอยู่ก็จะรู้ดีวางไปผมเคยเจ็บแล้วก็เทขายหมดแล้ววางไปมาดูนี่ดีกว่าที่นี่ก็จะมีแบบอีกด้วยก็เหมือนแบทแมนเมื่อกี้นะเรายังไม่ได้ของที่จะแจกเลยนะคุณลุงของที่จะแจกให้ทุกคนเลยวอเชอร์ก็ยังไม่ได้ใช้นี่แหละนี่เหรอใจถึงเปล่าใจถึงเปล่าถ้าจะแจกเอางี้ถ้าจะแจกนะเล็งตั้งแต่แรกแล้วตอนเดินเข้ามาเห็นแล้วแวบๆ ว่าอะไรดีวะที่แม่งแบบแจกชาวนอนหนังนะคนที่กด Subscribe เดี๋ยวขึ้นกติกาเดี๋ยวผมขึ้น CG แล้วขึ้นกติกาให้ว่าจะแจกยังไงแต่แจกชาวนอนหนังอ่ะก็ต้องเป็นสายหนังถูกป่ะซีรีส์ The Boy ซีซั่นใหม่ก็เพิ่งมาเอาตัวนี้ก็ได้ไหมมีพากย์ไทยได้ด้วยนะในพามในพามโหกูจะกราบพามใช่ไหมปักกราบพามไอสัตว์ทำสักทีเถอะไอเหี้ยเลิกแล้วนะทำย้อนหลังอ่ะแบบซีซั่นหลังก่อนแล้วก็มาไล่มาซีซั่นหนึ่งอ่ะไปทำซีซั่นหนึ่งก่อนเลยแล้วก็มาทำพากย์ไทยแล้วThe Boy มีภาคไทยเพราะฉะนั้น The Boy ดีกว่าอันนี้เป็น Homelander นะพอนึกถึง The Boy ก็ต้องนึกถึง Homelander ไงหรือว่า Butcher Homelander ดีกว่าอ่ะเนี่ยไม่ตัวใดก็ตัวนึงอ่ะ Homelander หรือ Butcher ให้ผมเลือกเหรอเออคุณนุ่มเลือกเลยทุกคนโชคชะตาอยู่ที่คุณนุ่มนะเครียดเลย Homelander ดีกว่า Homelander ดีกว่าคือภาพจำมันชัดกว่าหรือหน้ากากเสือไม่เอาดีกว่าร้อนหนังนี่โฮมแลนเดอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฮมแลนเดอร์เอางี้ดีกว่าไปฟังกติกาว่าทำยังไงถึงจะได้โฮมแลนเดอร์เย่เย่เย่ว้าวเย่เย่เย่ว้าวสไปเดอร์แมนไม่เกี่ยวหรอกแต่วันนี้หนอนหนังขอแจกหน่อยไอ้จะแจกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ดูจะไม่สะใจทั้งคนแจกและคนได้รับใช่หรือไม่นี่เลยแบบิก The Boys Collector Homelander ซึ่งแบบิกตัวนี้ผมขออนุญาตแจกเฉพาะคนที่สมัครสมาชิกในระดับอิ่มท้องและหลับสบายเท่านั้นแต่สมาชิกในระดับค่าขนมก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่านี่เลย DVD Import ภาพยนตร์ไทยนะลุงบุญมีระลึกชาติให้ไปสะสมกันนะครับจำนวน3รางวัลด้วยกันทั้ง2รางวัลจะสุ่มและประกาศผู้โชคดีนะครับท้ายคลิปรีวิว The Last of Us EP ที่9เพราะฉะนั้นสมาชิกหนอนหนังทั้งค่าขนม50บาทอิ่มท้อง100บาทและหลับสบาย300บาทเตรียมตัวลุ้นได้เลยครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณกิฟต์วอเชอร์ดีๆจากทอยโทเปียด้วยนะครับทำตามกติกาที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาผมเลยกลับบ้านเลยแล้วก็ใครที่ได้อันเนี้ยคุณถ่ายรูปคู่แล้วก็โพสต์ Facebook ก็ได้แล้วก็แท็กทอยโทเปียแล้วก็แท็กหนอนหนังเปิดเป็นโพสต์สาธารณะนะเออเปิดสาธารณะนะไม่ใช่ว่ามึงเห็นอยู่คนเดียวแชร์แล้วมึงก็เปิดอยู่คนเดียวส่วนตัวมึงแชร์ทำเหี้ยอะไรเชิญแชร์แล้วเปิดส่วนตัวแชร์แล้วก็สาธารณะด้วยนะถ้าได้ไปนะโมกหน่อยนะพีเป็นคนจัดการให้พีไม่มานี่เป็นตัวแทนมาแล้วกันบอกเลขบัญชีพีด้วยบอกเลขบัญชีไปพี่มึงรับผิดชอบด้วยนะส่วนต่างนะทอยโทเปียเขาออกแล้วครึ่งนึงนะอีกครึ่งนึงมึงออกโอเคป่ะนิดนึง
ผมอยากจะแกะไอ้เงี้ยผมก็จะเก็บอยู่ไม่กี่แบรนด์หรอกของซุ่มเป็นพวกแบบป๊อปมาร์ทพวกสเกลแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเก็บนะเออแล้วก็มีคาเมเลียนที่ผมเก็บนะเป็นกล่องซุ่มผมไม่อยากแบบแตกเยอะเพราะว่าโอ้โหแม่งกล่องซุ่มเยอะจริงๆยุคนี้คือกล่องซุ่มแม่งแบบมันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยด้วยนะคุณอุ้มแล้วด้วยความที่แบบเสน่ห์ของกล่องซุ่มคือเปิดแล้วก็มาลุ้นเออขาดตัวไหนก็ไปตามหาในกรุ๊ปได้ใช่ป่ะแตกไอ้เหี้ยมึงดูดิเอเซตคือถ้าออกแบบนี้แม่งยังไงซะบ้านมึง1ชั้นต้องมีอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยเอาไปวางมีไม่ต้องครบก็ได้นะเผื่อบางคนแบบพี่ไม่อยากได้ทั้งแก๊งยกบล็อกมัน 5,000 กว่าบาทประมาณนั้นน่ะแต่กล่องนึงอ่ะ420บาทที่ทอยโทเปียเออไม่อยากได้ทั้งแก๊งแพงเกินไปกล่องนึงก็ได้สมมุตินะมีตัวนึงปั๊บตั้งที่หน้าคอมนี่ก็สวยเอาดีกว่าคุณนุ่มผมให้กล่องนึงโอเคป๋าจัดได้ขอบคุณครับ400เองกล่องสุ่มนะแต่ซื้อไปสักพักกลายเป็นกล่องเสี่ยงเออเสี่ยงจะโดนด่าเออบอกทุกคนก่อนบอกทุกคนก่อนว่ามันจะมีซิกเก็ตนะคือเป็นตัวพิเศษคือสีม่วงสีม่วงตัวนี้นะและมันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะซุปเปอร์ซิกเก็ตซิกเก็ตซิกเก็ตอ่ะมันเป็นโกลอินเดอะดาร์กมันเรืองแสงเป็นอัลตร้าแรร์กล่องนี้ออกไปยังฮะมีคนหยิบโกลมีคนยังโอ้มีลุ้นมีลุ้นมีเหลือคือต้องบอกก่อนว่ามันมีโอกาสที่จะไม่อยู่ก็ได้นะอ๋อโอเคบางคนเขาก็ซื้อแต่กล่องเขาเอาไปเปิดที่บ้านแล้วก็แล้วแต่พี่เขาบอกว่ายังไม่มีคนถือไอ้โกยเดอะดาร์กนี่ออกจากร้านเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีลุ้นอยู่คุณอุ้มตัวนึงกล่องนี้ก็ได้โอเคอันนี้กล่องนี้ของอุ้มนะผมจะเอา2กล่องโอเคนี่ของผม2กล่องนะแล้วก็ของอุ้มกล่องนึงเอาไปฝากพี่ด้วยกล่องนึงพี่นะมึงไปญี่ปุ่นนะพี่นะเออมึงไปญี่ปุ่นมีของฝากกูด้วยนะไอ้สัตว์ได้เดี๋ยวเปิดดูเลยเดี๋ยวเปิดดูเลยเฮ้ยเปิดเลยเหรอเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยดิจริงปะเนี่ยเออนี่นะคนอยู่ไทยซื้อของฝากคนอยู่ญี่ปุ่นนะดูนะคนอยู่ญี่ปุ่นไม่ซื้อของฝากอะไรคนอยู่ที่ไทยเลยนะเออก็ให้มันรู้ไปเขาบอกว่าเออมีวิธีเล่นด้วยทุกคนไอ้แถบเนี้ยมันเอานิ้วแตะแล้วมันจะขึ้นว่าเป็นมันจะมีอะไรนะอินพอสเตอร์กับอะไรนะอินพอสเตอร์กับอะไรวะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันผู้รอดชีวิตเออเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวผมแตะก่อนเฮ้ยนี่ไงเปิดแล้ว Imposter อะไรอย่างงี้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่วงว่ะเฮ้ยอ๋อเป็นฮิตกล่องประมาณว่าฮิตกล่องคือถ้าเป็นการ์ดก็คือเป็น SR การ์ด SR อ่ะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้มานี้เนี่ยมันจะมีคือมันจะแบบเป็นฟันได้มันอ้าปากปั๊บเป็นฟันปึ๊บแล้วก็ซึบเนี่ยเป็นลิ้นได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ทุกคนดูจะได้เห็นอยู่แล้วอันนี้ของผมนะอันนี้ของรุ่มนะอันนี้ของผมนะอันนี้ของพีนะเหลืออีดิตแดงสีแดงสีแดงมันจะแถมพ็อปอะไรให้ไม่รู้เดี๋ยวขอดูพ็อปดีกว่าอ๋อมีลิ้นอ๋อพ็อปจะเป็นเหมือนกันถูกไหมฮะมีฟันมีลิ้นอินโฟสเตอร์จะมีลิ้นอ๋อเฮ้ยแสดงว่าเราได้อินโฟสเตอร์สองอันแสดงว่าอันนี้เป็นสีแดงนี้แน่เลยใช่อ่าเพราะอันนี้น่าจะเป็นลิ้นเฮ้ยเปิด2ตัวได้อินโพสเตอร์2ตัวฮิตบ็อกซ์1ตัวก็เฮ้ยใช้ได้นะนี่ไงอินโพสเตอร์ปึ๊บฟ้าจ้ะสีฟ้าสีฟ้าเป็นอะไรวะเฮ้ยอินโพสอีกแล้วเหรอแล้วบอกว่า3กล่องอินโพสเตอร์หมดเลยเหรอนั่นน่ะดิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาจากเชื่อป่ะในเกมอ่ะตอนกูไปเล่นอ่ะแม่งกูก็เป็นอินโพสเตอร์บ่อยมากก็เสือกเมียนด้วยดิเฮียอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่อินโพสเตอร์มีหมวกน่ารักค่ะใช่น่าจะยกบอกแต่แรกดูดิเนี่ยเปิดกล่องโดเนทเปิดกล่องโดเนทเปิดแท็บโดเนทอีกครั้งหนึ่ง5 4เต็มไหมเดี๋ยวมายกบอกไปเลยเฮียสวยอ่ะแล้วประเด็นคือแม่งเห็นป่ะเนี่ยถ้าเป็นอินพอร์เตอร์มันจะเป็นฟันอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกแบบเป็นผู้เล่นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะครูเมทครูเมทมันก็จะเป็นเนี่ยมีพร็อพมีอะไรให้โอเคสีแดงสีแดงผมได้ไม่แดงไม่เนี่ยแดงนี่ไงที่เป็นครูเมทอ่ะเป็นลูกเรือเนี่ยสีแดงกับดำอะไรก็ได้เพราะสีแดงมันจะได้วอลีด้วยชิบชมพูอ่ะทำไมหวานแหววเลยอ่ะเอ้ยยังไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยอ่ะมีอีก4กล่องนะกล่องนึงได้มั้ยอีกกล่องนึงนะน้ำหนักมันจะต่างกันเยอะมั้ยไม่ต่างเลยครับเพราะว่ามันเบาทุกตัวอ่ะ
ม่วงม่วงม่วงน่าจะเป็นม่วงทั้งปัตตภีไปเลยดิโอ้โหอันนี้เท่ว่ะสวยสวยเนี่ยของแค่เนี่ยสักอันนึงอ่ะยังไงยังไงนี่กล่องนึง2กล่องไป2เผื่ออ่ะเผื่อเผื่อพลาดจบแล้วกันมิสหิวข้าวกันพลาดอะไรคือการมาถ่ายงานให้แม่งเสียตังค์วะไม่มีหรอกเดี๋ยวนะนี่เริ่มคิดแล้วนะต่อไปนี้ก็วันนี้วันเสาร์ไงวันที่เรามาถ่ายวันเสาร์เดี๋ยวก็อาจจะต้องรบกวนสมาชิกชาวหนังในไลฟ์วันนี้ในไลฟ์วันนี้เปิดเพจให้เปิดโดเนทดีกว่าเฮ้ยออกูจนได้ว่ะเก๋สีดำอ๋อเป็นเท่จริงเท่จริงสวยสวยสวยว้าไอ้เหี้ยอยากได้เลยไอ้เหี้ยเหมือนกูตอนแรกที่เห็นเลยเนี่ยความรู้สึกของผมอยู่ในคลิปเนี่ยรู้เลยเนี่ยอ่านใจได้เลยเหี้ยสวยว่ะพี่อยากได้เนี่ยคิดเหมือนกูตอนเดินเข้าร้านเลยเอ้ยเหมือนเลยเป๊ะได้สีอะไรเอ้ยมันเป๊ะจังเลยอ่ะทำไมมันเป๊ะอย่างนี้แน่คราวนี้แม่งแบบคิดเหมือนผมป่ะอยากได้ครบทุกตัวไม่เป็นไรค่อยๆเก็บได้นะค่อยๆที่แปลว่าทีละเซตใช่ไหมพี่นี่มันได้วอลีเห็นเปล่าเฮ้ยอยู่ไม่รู้แต่ตาเอกน่าจะโดนละเออตาเอกน่าจะโดนรู้ว่าพี่เอกโดนยังนี่ก็จะครบอยู่แล้วเนี่ยเที่ยส่วนของพี่ของอุ้มก็อยู่ในกล่องมานี่ทุกคนนี่ก็ร้านไทโทเปียอยู่ชั้นไหนไทโทเปีย7ชั้น7ทำบุญคลอง MBK เดินขึ้นมาได้ชั้น7จริงๆโซนที่โรงหนังโซนโรงหนังอะเจอเนี่ยอยู่หน้าโซนโรงหนังนี่ข้างๆนี่เลยหาง่ายขึ้นไหนแล้วก็ขึ้นมาลองมาดูเนี่ยดูในคลิปอยากได้อะไรก็เดินเข้ามาถ้าของมันยังไม่หมดอะก็มาจัดได้เลยแล้วอย่าลืมนะมาเอาตัวนี้ไปทำตามกติกาตัวนี้อยู่บ้านผมจนกว่าทุกคนจะทำตามกติกาแล้วก็มารับมันไปนะจ๊ะไปเจอกัน